กิจกรรมให้นักเรียนนั้นตอบคำถามที่จะมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ภาษาร้อยแก้วที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนักเรียนต้องดูด้วยว่าร้อยแก้วคืออะไรคะการเขียนทำไมธรรมดาทั่วไปนี่แหละใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดร้อยกรองเนี่ยมันจะตามแบบฉันทลักษณ์ใช่ไหมคะร้อยกรองก็อาจจะเป็นกาเป็นกรอนน่ะตามฉันทลักษณ์ที่เขากำหนดเอาไว้แต่ร้อยแก้วเป็นการเขียนธรรมดาอาจจะมีโวหารบรรยายโวหารพรรณนาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยมันจะทำให้การเขียนของเรานั้นมีความไพเราะให้นักเรียนให้เวลานักเรียนทำตามสมควรนะคะเสร็จหรือยังคะนักเรียนเสร็จหรือยังข้อต่อไปได้ไหมมีแค่3ข้อนักเรียนก็ต้องลองนึกดูก่อนว่ารอยแก้วเป็นยังไงนะคะรอยแก้วเนี่ยเราจะใช้ทำไมการบรรยายอธิบายอะไรต่างๆเป็นบทสนทนาใช่ไหมคะตัวละครเหตุการณ์ฉากบรรยากาศนักเรียนลองนึกถึงนวนิยายที่นักเรียนเคยอ่านเนี้ยเขามีอะไรบ้างผ่านแล้วข้อที่1ต่อไป2เขียนสรุปคุณค่าด้านภาษาของนิทานโบราณคดีเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณสรุปคุณค่าด้านภาษานะคะคุณค่ามันมีอะไรมันมีหลายด้านอาจจะเป็นด้านสังคมด้านศาสนาด้านภาษาด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเน้นคุณค่าด้านภาษาให้เวลาเรียนทำข้อ2เสร็จยังคะต่อไปข้อ3นี่จากนิทานโบราณคดีเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณมีข้อคิดและคุณค่าใดบ้างที่นักเรียนนั้นสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะข้อคิดและคุณค่าที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะ
เสร็จแล้วยังคะคุณค่าและข้อคิดเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเหรอคะคำตอบอย่างรวดเร็วข้อที่1ถามว่าอะไรนะภาษาไร้แก้วที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่ามียังไงมียังไงคะลองดูไร้แก้วประเภทสารคดีควรใช้ถ้อยคำกระทัดรัดสละสลวยสื่อความหมายชัดเจนนำเสนอเนื้อเรื่องตามลำดับเราสามารถทำได้ที่บอกว่าถ้อยคำกระทัดรัดเป็นยังไงคะนักเรียนถ้อยคำหรือคำที่นำมาทำไมคะสั้นนะไม่ยืดยาวถ้าเกิดว่าเราไปดูถึงบทร้อยกรองเนี้ยจะเขียนทีทำไมคะบางครั้งหนึ่งวรรคก็ทำไมเป็นชื่อใช่ไหมคะความหมายนั้นจะชัดเจนแต่ถ้าเกิดร้อยกรองนักเรียนต้องทำไมถอดความเสร็จแล้วต้องมาสรุปความอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะสรุปเลยไม่ได้นักเรียนต้องแปลความสรุปถอดคำประพันธ์นั้นก่อนความหมายคือต้องแปลความก่อนแต่ละวรรคนักเรียนก็ค่อยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งจะทำไม่เหมือนกันร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีก็ควรที่จะใช้ภาษาให้มันสมจริงในการบรรยายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิจารณาตัวละครเหตุการณ์บทสนทนาฉากบรรยากาศผ่านบทสนทนาอย่างที่ครูบอกซึ่งก่อให้เกิดจินตภาพหรือจินตนาการตามแล้วก็เกิดความสะเทือนอารมณ์บางทีอาจจะเศร้าก็เราก็ร้องไห้ออกมาเลยนะรวมทั้งแนวคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตของเราบันเทิงคดีไร้แก้วก็อย่างเช่นนวนิยายบางคนอ่านนวนิยายทำไมคะร้องห่มร้องไห้เพราะทำไมเขียนได้ซึ้งใจมากตอนสุดท้ายพระเอกเสียชีวิตโอ้โหมันเศร้าเหลือเกินนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะร้องห่มร้องไห้มันเศร้าต่อไปข้อที่2ถามว่าอะไรให้เขียนสรุปคุณค่าด้านภาษาใช่ไหมคะข้อแรกเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องการศึกษาได้อย่างสนุกสนานใช้ภาษาเหมือนสนทนากับผู้อ่านเหมือนกับว่าเขากำลังพูดกับเราอยู่ทำให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกเป็นกันเองเหมือนมีญาติผู้ใหญ่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วครูก็ต้องถามนักเรียนว่านักเรียนน่ะอ่านจบหรือยังนะตรงนี้ถ้าเกิดนักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าเรากำลังสนทนากับผู้ที่เขียนอยู่เหมือนกับว่าเราตอบโต้กันแล้วก็เพราะว่าภาษาของเขานี่เหมือนเป็นกันเองเหมือนเราคุ้นเคยเราสนิทกันนะคะเขาคิดนักเรียนคิดได้อย่างนี้ไหมคะเนี่ยเหมือนไหมคล้ายๆ
ไม่เหมือนหรอกแต่ทำไมมีคล้ายบ้างไหมหรือว่าคิดไม่ออกอ่ะผ่านได้ไหมคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะต่อไปสองข้อที่สองของข้อสองนะคะส่วนใหญ่ใช้ประโยคความซ้อนแต่ต้องอ่านเข้าใจง่ายประโยคความซ้อนนักเรียนจะคิดว่าทำไมยุ่งยากวุ่นวายสับสนแต่ทำไมอ่านแล้วเข้าใจนะคะง่ายต่อการอ่านด้วยนะอ่ะต่อไปข้อที่สามถามว่าอะไรนะให้หาข้อคิดใช่ไหมคะกับคุณค่าที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ชีวิตจริงอันดับแรกข้อ1คุณค่าด้านภาษาการใช้ภาษาที่ดีที่สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของเราได้นะ2คุณค่าด้านสังคมทราบประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ในอดีตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออะไรอีกประเพณีวิถีชีวิตครูจะพูดนี่พูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยนะถ้าเกิดนักเรียนฟังเนี่ยก็จะเข้าใจคติธรรมความคิดต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสำนวนไทยเอาน้ำรูปท้องหมายถึงอะไรคะตักน้ำมาเทใส่ท้องเราหรือเปล่าหมายความว่าไงคะความรู้สึกทำไมเรากำลังทำไมอยู่หิวอดทนในยามยากโดยกินน้ำแทนข้าวในยามยากคือพูดง่ายๆว่าจะหาอะไรข้าวสักเม็ดก็ทำไมมีความยากลำบากมากเลยนะคะน้ำทำไมขาดน้ำ3วันเสียชีวิตตายแต่ถ้าเกิดข้าวอาหารทำไมอยู่ได้7วันนะคะมันไม่เหมือนกันน้ำนี่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเรามากครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องการสังเกตวจนภาษาแล้วก็การอ่านเร็วอย่างเข้าใจเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปรับนนทบครูให้นักเรียนไปเตรียมมาแล้วเตรียมอะไรที่ให้นักเรียนไปขอจากเพื่อนใบความรู้ให้นักเรียนนำมาด้วยในวันอังคารหยุด3วันอย่าเพลินนะคะให้นำมาด้วยเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่มีทำกิจกรรมนะคะหรือว่าใครมีหนังสือก็มาเป็นส่วนประกอบได้นะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ